สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอไปเตยที่นี่นะคะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้นะคะใบเตยก็จะมาทำในส่วนของคลิปแรนดอมนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆ นะคะกับหัวข้อแรนดอมในวันนี้นะคะอะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้นะคะมีความลับอะไรที่เราต้องรู้หรือเปล่านะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับคนที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมนะแล้วก็คนที่จะเรียนอ่านไพ่นะคะก็สามารถลงทะเบียนเรียนได้นะคะ1999นะคะรอบล่าสุดนะคะจะมีคู่มือพร้อมกับไพ่แถมให้ด้วยอย่างละชุดนะคะแล้วก็ใครที่สนใจน้องแหวนนะคะแล้วก็ตะกรุดก็สามารถเข้าไปดูรูปเพิ่มเติมได้ในเพจค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะคะว่าอะไรที่เราควรรู้ตอนนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการชมในการฟังด้วยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆเองเนี่ยได้รับพลังงานดีๆนะคะขอให้มีพลังงานดีๆบังเกิดค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเป็นรูปพระพิฆเนศเนาะแล้วก็มีหนูมูสิกะนะคะดูต่อนะน่าจะมีพระกฤษณะใช่ไหมคะพระวิษณุหรือพระกฤษณะเดี๋ยวดูก่อนมาเห็นชัดหรือเปล่าเนี่ยไพ่ใบใหญ่ก็จะแบบว่าเห็นไม่ชัดมากนะคะอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันวางตรงนี้ก่อนเราไปดูเรื่องที่เราต้องรู้กันดีกว่าไพ่แนะนำว่านะคะตัวเราเองเนี่ยจงมีความอดทนอดกลั้นนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เราเองจะต้องสะสมความดีนะคะใช้ปัญญาให้ผ่านพ้นอุปสรรคสิ่งที่ผ่านมานะคะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเราเองเนี่ยจะต้องมีมานะและมีความอดทนให้มากเมื่อเราผ่านสถานการณ์เหล่านี้ไปแล้วนะคะคุณก็จะได้พบกับความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็ดีที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนาะจงอดทนนะคะอุปสรรคต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนบททดสอบที่เข้ามาทำงานนะคะมาฝึกให้เราเนี่ยเก่งขึ้นขยันขึ้นแก้ปัญหาต่างๆได้เก่งขึ้นนะคะความสำเร็จรออยู่ข้างหน้านะคะแต่ว่าการที่เรามีสติปัญญาการที่เรามีความมุ่งมั่นและอดทนมันก็จะทำให้ตัวเราเองไปถึงเป้าหมายเนาะส่วนในเรื่องของการเงินก็เป็นช่วงที่เราจะต้องวางแผนในเรื่องของการเงินเพื่ออนาคตจัดสรรรายรับรายจ่ายรายจ่ายต่างๆให้ดีนะคะอย่าใช้ไปกับความสนุกการท่องเที่ยวอย่างเดียวเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับเราเท่าที่ควรเนาะแล้วที่สำคัญเนี่ยรูปพระพิฆเนศขึ้นมานั่นหมายถึงเราเองจะต้องรู้จักวางตัวถ่อมตัวนะคะนะมีความกตัญญูกตเวทีเนาะแล้วก็ไม่โอ้อวดนะคะจริงๆเราเองเป็นคนที่มีความปราดเปรื่องในชาวปัญญามากๆสุขุมรอบคอบอยู่แล้วนะคะเพียงแค่เราตั้งสติมีสมาธิในการทำงานเนี่ยเราเองก็จะประสบความสำเร็จได้เร็วแล้วก็อะไรที่เราไม่รู้เราก็ถามผู้ชำนาญนะคะผู้ที่เขาเชี่ยวชาญกว่าแล้วการทำงานของเรานะคะมันจะราบรื่นมันจะโฟลว์มากขึ้นกว่าเดิมเนาะแล้วก็เราเองเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งแหละเพื่อนๆที่อยู่ในคลิปนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถในการหาเงินอยู่แล้วนะคะหาเงินเก่งหาเงินได้จากหลายช่องทางอยู่แล้วนะคะมีความสามารถในการพลิกแพงหาเงินอยู่แล้วก็ให้เราเห็นคุณค่าของการเงินเนาะใช้จ่ายอย่างมีเหตุมีผลรับรองว่าไม่มีวันอดนะคะเพราะความที่เราเป็นคนที่มีความมัธยัสถ์รู้คุณค่าของเงินน่ะจะทำให้เราเองเนี่ย
มีการเงินแบบสบายๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นความรักที่เรียบง่ายนะคะเป็นความรักที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจกันนั่นเองค่ะแล้วก็เป้าหมายที่คุณวางเอาไว้นะคะมันจะต้องใช้แรงปรารถนานำพาให้มันไปพบเจอนะเนาะมันคือลักษณะของการที่1เราจะต้องเรียนรู้ถึงเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ต่อสู้ให้เราผ่านกับอุปสรรคต่างๆอย่าท้อเผชิญกับสิ่งต่างๆรอบข้างแล้วก็จงมีเป้าหมายเปลี่ยนอุปสรรคเป็นพลังที่ผลักดันให้เราไปถึงจุดหมายที่เราวางเอาไว้การที่เราทำงานหรือการที่เราใช้ชีวิตเรามีแรงกดดันสูงก็จริงเราจงมีความรับผิดชอบแล้วก็ทำให้สำเร็จเอาแรงบันดาลใจเอาความปรารถนานำทางนะคะแล้วคุณจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำมากขึ้นเรื่องการเงินการทองอย่างที่บอกว่าคุณเป็นคนที่พลิกแพลงสถานการณ์เก่งอยู่แล้วเงินเนี่ยจะไหลเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดสายแต่เราเองก็ต้องวางแผนให้ดีนะคะมันจะได้แบบว่าไม่เป็นปัญหาต่อไปในอนาคตแบบเงินไม่พอใช้เงินไม่พอจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือการเงินการทองของเราเนี่ยมันจะอยู่ในจุดที่ดีอยู่แล้วนะคะก็เราเองก็มีคือที่สำคัญก็คือจงมีสติในการใช้เงินแค่นั้นเองนะคะมันก็จะทำให้ทิศทางในชีวิตของเราที่มันเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยมันดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราควรรู้ตอนนี้ก็คือ1แหละเราเป็นคนเก่งอยู่แล้วแหละนะหรือกรณีที่เราเจออุปสรรคปัญหาต่างๆเข้ามาในชีวิตก็อย่างที่บอกมันก็เป็นแค่บททดสอบนึงที่มันเข้ามาแค่นั้นเนาะมาทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองไม่ได้หรอกนะถ้าเราไม่อนุญาตให้ความทุกข์นะคะมากล้ำกลายเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันก็มาไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาลุกขึ้นมาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มที่ไพ่ใบนี้เนี่ยลูกม้าที่มันเป็นม้าศึกที่กำลังจะทยานไปลบเนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับมันถึงเวลาแล้วอะถ้าเราขาดความกระตือรือร้นถ้าเราขาดความมั่นใจถ้าเรารู้สึกกดดันถ้าเรารู้สึกว่ามันมีแรงกดดันต่างๆเข้ามาเนี่ยถึงเวลาแล้วนะตอนนี้นะสิ่งที่ต้องรู้ก็คือลุกขึ้นมาทำให้เต็มที่มั่นใจไปเลยถึงจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันสถานการณ์ไม่เข้าข้างก็ขอให้ลุยไปเลยนะมีคนที่เข้าใจคุณอยู่พร้อมไปด้วยกันกับคุณประมาณนั้นลุกขึ้นมาแอคชั่นทำบางสิ่งบางอย่างได้แล้วนะตอนนี้ชีวิตของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยแรงกดดันก็จริงแหละนะความคาดหวังต่างๆจากคนรอบข้างก็ดีหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบก็ดีนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจงมั่นใจในตัวเองคุณมีพลังคุณมีแรงผลักดันต่างๆที่จะทำให้คุณไปถึงเป้าหมายได้นะความไม่แน่นอนเรื่องการเงินหรืออะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าโอ้มันต้องใช้เงินเยอะมันต้องนั่นต้องนี่ต้องนี่ต้องนั่นหลายสิ่งหลายอันก็ไม่เป็นไรนะคะใช้เวลาสักครู่นะคะแล้วคุณจะไปดึงดูดเอาสิ่งดีๆเข้ามาเองนะคะนะอดทนแล้วก็จงสร้างพลังบวกให้กับตัวเองนะโอเคไหมคะประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะขออีกนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มคำตอบให้กับเราพุทธะไพ่บินอีกแล้วนะคะไพ่แม่หมอก็บินดีๆเนาะบินอย่างต่อเนื่องเราก็จะไปดูกันนะคะว่าอีก10ใบนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นยังไงบ้างว้าวสิ่งที่เราจะต้องรู้ตอนนี้ก็คือนะความสุขสมบูรณ์เนี่ยมันอยู่ข้างๆคุณแล้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะอนุญาตให้ความสุขความสมบูรณ์คุณสุขความมั่นคงเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตเราหรือยังนะบางคนเนี่ยอาจจะแบบโอ๊ยนะใบเตยมันเหนื่อยนะมันไม่ไหวแล้วลาออกจากงานไปเถอะแล้วก็ไปทำอะไรที่เราชอบดีกว่าอะไรเงี้ยถ้ากรณีเราเป็นแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรานั่นแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันยังมีความหวังมันยังมีแรงบันดาลใจมันยังมีสิ่งที่จะนำทางชีวิตเราอยู่เนี่ยนะสัญลักษณ์ดวงดาวเนี่ยมันเป็นเรื่องของความหวังมันเป็นเรื่องของความศรัทธามันเป็นเรื่องของปาฏิหาริย์เนาะที่มันกำลังบังเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ดีตอนนี้ความกดดันต่างๆเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะ
มันเริ่มคลี่คลายแล้วนะ Queen Dove Hierophant สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังให้พรให้โชคคุณอยู่เนาะก็อวยพรให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะได้รับพรที่ศักดิ์สิทธิ์พรที่คุณขอทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจงบังเกิดขึ้นกับคุณจงบังเกิดขึ้นกับตัวคุณนะพลังงานดีๆจงสถิตอยู่ในใจคุณนะคะโอเคมันดีอยู่มันดีอยู่นะมันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังไพ่ในวันนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางเอาไปปรับใช้เอาเนาะอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่ไม่ดีเลยค่ะมันเป็นพลังงานที่ท็อกซิกอะค่ะบางอย่างเรารู้สึกเราเครียดเรากดดันก็อย่า กดดันไปนะคะให้กำลังใจตัวเองเยอะๆเนี่ยไม่ได้มองว่าโชคดีๆมันมีแล้วอะโชคดีๆมันมีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือสานต่อความฝันแล้วก็เป้าหมายของเราให้สำเร็จนะในวันนี้นะก็ขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนะคะจงมีแต่ความสุขกายสบายใจนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขร่ำรวยความดีวันนี้เราจะพิมพ์เพื่อตอกย้ำนะคะรับพลังงานดีๆด้วยการพิมพ์555นะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดไปนะคะโชคดีและมีแต่ความสุขความสบายใจค่ะสวัสดีค่ะอุตาไพ่ใบนี้อยากจะออกมาเหรอเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปหน้ากันแล้วกันเนอะขอให้มีความสุขนะคะรับพลังงานดีๆนะคะแล้วก็มีแต่สิ่งมหัศจรรย์เข้ามานะคะขอบคุณค่ะ